กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เขตสุขภาพที่12กำชับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในวัดและตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายหลายจังหวัดมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจึงได้มีการกำหนดมาตรการผ่อนคลายโดยประกาศให้เข้าสู่ระบบโรคประจำถิ่นในเร็วๆนี้แต่ประชาชนและสถานประกอบการต่างๆโดยเฉพาะวัดและตลาดที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งประกอบด้วยมาตรการ3ด้านคือ 1. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบระบายอากาศเว้นระยะห่างและมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและสะอาดปลอดภัย 2. มาตรการในส่วนของผู้ประกอบการจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์และตรวจ ATK และ 3. มาตรการของผู้ใช้บริการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบกิจการนั้นๆอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอนามัยจึงได้ลงพื้นที่วัดและตลาดในจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องและเช่นชมวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้นำทางศาสนาผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนสำหรับตลาดเกียนติ้งยังคงต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยกำหนดจุดเข้าออกให้เหมาะสมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรจัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวันโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงและจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดและต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดีทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าผู้ปฏิบัติงานในตลาดจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์และคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่านไทยเซฟไทยหากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการและตรวจ ATK ทันทีส่วนผู้รับบริการปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป